นะครับถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการพานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลบหนีไปออกนอกประเทศนั้นกรณีนี้ทางมติของคณะกรรมการชี้ว่ามีมูลความผิดตามพรบ.ตำรวจครับมาตรา78วงเล็บ1ประกอบมาตรา79วงเล็บ6คือเป็นการกระทำหรือไม่กระทำการใดรวมทั้งการกระทำตามมาตรา78อันเป็นเหตุให้เกิดความแย่ทางการเงินร้ายแรงนะสรุปคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพี่นายการกระทำผิดวินัยในประเด็นต่างๆของผู้ถูกกล่าวหามีมติประชุมเป็นเอกฉันท์พร้อมป้องกันว่าในเอกฉันท์อนุฤทธิ์รองผู้การประมาณ5ผู้ถูกกล่าวหามีมูลกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการท่านติดรัฐมนตรีจัดการบาลของตำรวจและปัจจุบันสภาโดยไม่ให้เสียหายกับราชการและการกระทำดังกล่าวของนักเรียนชนิดผู้ถูกกล่าวส่งผลให้เสียหายกับราชการอย่างร้ายแรงอันเป็นความผิดตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 78 วงเล็บ 1 และมาตรา